จวันนี้ก็มาเต้นด้วยเป็นครั้งแรกเลยค่ะตั้งแต่ร้องเพลงนี้ที่จะต้องมาเพอร์ฟอร์มบนเวทีใช่สองใช่ต้องมีโชว์แบบเซ็กซี่เล็กน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ก็ตามเนื้อเพลงเลยค่ะก็แบบว่าซัปเปอร์อะไรอย่างนี้ค่ะมันใจขึ้นมาเวลาโชว์ความเซ็กซี่เล็กน้อยอะไรอย่างนี้ก็ได้อยู่ค่ะก็สนุกดีค่ะเรื่องไปนิวยอร์กอะไรค่ะหลายคนแบบอยากให้ยืนตรงย่าไปแต่ไม่ได้อ๋อหนูไม่ได้ไปค่ะรักกิจใช่ค่ะหนูถ่ายหนังเลยอยู่นี่ค่ะอาจจะเป็นโอกาสหน้าไหมต้องรอดูค่ะต้องรอดูค่ะอันนี้ถามเรื่องเมื่อวานที่ไปถามพี่กี้เรื่องเพื่อนเจ้าสาวแล้วบอกว่าเป็นมีน้องย่าด้วยแต่มีแฟนคลับบอกว่าอยากให้มีพี่ณเดชน์ไปด้วยอ๋อย่าว่าไงบ้างคือยังไงงานแต่งพี่กี้ก็ต้องมีครบทุกคนพวกเราอยู่แล้วใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวตื่นเต้นมากเลยจะมีพี่ณเดชน์ด้วยไหมอันนี้หนูไม่รู้ค่ะต้องถามพี่กี้อีกทีคือถ้าเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวพี่ณเดชน์เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวโอเคไหมโอเคโอเคอยู่แล้วค่ะหนูเดินกับใครก็ได้วันใส่เราก็พี่ณเดชน์ไปด้วยอยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องไปค่ะหรือว่าเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยเลยไอพี่เนี่ยเป็นเพื่อนเจ้าสาวเหรอคะไม่ก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องรอดูนั่นแหละเนาะใช่ค่ะจะเอาเรื่องอะไรไหมน้องเจ็บเท้าก็เลยพี่ค่ะคะเป็นเยอะไปหน่อยค่ะเหมือนวันนั้นที่เราไปงานส่งว่าเราแบบใส่สั้นจนพี่อ้ําต้องหาอะไรให้เราปิดคือวันนั้นกระโปรงมันแน่นมากแล้วก็คือจริงๆมันยาวค่ะแต่ว่าจังหวะที่หนูนั่งลงอะค่ะมันแตกแบบอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของหนูมากๆที่พี่อ้ำนั่งอยู่ข้างๆก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรน้องเอากระเป๋าพี่ไปวางอะไรพี่อ้ำช่วยชีวิตมากๆค่ะก็ขอบคุณพี่ใช่ค่ะพี่เขาเห็นหนูว่าแบบเหตุการณ์คือหนูนั่งใช่ไหมคะแล้วมันก็แควกแล้วก็พี่อ้ำก็เห็นว่าหนูแบบนั่งแบบบิดแล้วบิดอีกดึงกระโปรงแล้วดึงกระโปรงอีกเขาก็ถามว่าเป็นไรหนูบอกว่ากระโปรงขาดเขาก็เลยเอากระบอกมาวางคือกระโปรงหรือขาดกระโปรงขาดใช่ค่ะเพราะว่าหนูค่ะแน่นมากสำเร็จเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือเดาอยู่ไหมน้องๆเจ็บขาก็เลยแบบว่าได้หมดเอาหมดไหมโอเคเนาะขอบคุณค่ะป่าวไม่ใช่จะถามว่าจะถามอะไรไหมเพราะน้องเจ็บขา